ดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสร้อยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มาถึงนะคะแปลงหญ้าของสร้อยเพชรแล้วนะคะนี่นะคะเราจะอยู่ติดกับปลายุคาเลยนะคะวันนี้คุณแม่นะคะมาช่วยนะคะช่วยพ่อควานกับแม่ควานนะคะปลูกหญ้านะคะส่วนคุณพ่อก็ดูแลสร้อยเพชรอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะเป็นหญ้าล็อตแรกเลยนะคะที่เราจะมาปลูกนะคะนี่นะคะพันหญ้านะคะ1ล็อตนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าจะปลูกได้เยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวแม่ควานก็จะทําการปลูกนะคะวันนี้ก็ได้แล้วนะคะได้มาถึงแปลงหญ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกันเลยนะคะก็หลายๆท่านฝั่งโน้นก็ปลูกกันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จกันนะคะของสร้อยเพชรก็เพิ่งมาวันนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งได้พันหญ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยพ่อควานกันเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังลงรองพื้นนะคะรองพื้นด้วยปุ๋ยนะคะเพื่อให้หญ้าของเรานะคะขึ้นเร็วนะคะนี่นะคะถ้ามาเจอฝนก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้อบอ้าวนะคะขุดร่องใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันเลยนะคะพ่อควานจะขุดหลุมให้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะไปปลูกกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นของเราหมดเลยนะคะสุดทางตรงนู้นนะคะของสร้อยเพชรเดี๋ยวไว้มีเวลาเราค่อยมาเก็บมงเก็บไม้นะเพราะว่าตอนนี้ไม้เยอะมากนะคะว่าเพิ่งบุกเบิกใหม่เลยนะคะได้หลังเขาเลยนะคะหลังสุดนะคะพ่อขวานะคะแบกใหญ่เลยนะคะวันนี้รถแรกได้กี่ล่องนะคะเดี๋ยวนับดูก่อน2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะประมาณ10กว่าช่องกว่าล่องนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันปลูกนะคะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะก็ต้องใช้เยอะเลยนะคะเหลือฝั่งนู้นหมดเลยนะคะก็น่าจะอีก3ล็อตนะคะหญ้านะคะถึงจะพอนะตอนนี้หญ้าของเราก็คร่าวๆตอนนี้ได้10ล่องแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าจะพอเสร็จหญ้าล็อตนี้นะคะจะได้สักกี่ล่องนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถมนะคะกลบนิดนึงนะคะกลบดินนิดนึงนะคะให้ต้นหญ้าชุ่มชื้นนะคะเวลาโดนฝนมาก็จะได้ขึ้นนะคะพ่อควานเป็นไงบ้างพ่อควานสู้ตายเป็นลมพ่อควานบอกจะเป็นลมนะคะแม่ควานพาทำอะไรกลางแดดนะคะพ่อควานบอกจะเป็นลมแล้วนะคะคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด14ล่องนะคะนี่เหลืออีก5ล่องนะคะที่ยังถมไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะแม่ควานจะใช้มือนะคะเพราะว่าจอบให้พ่อควานเดี๋ยวไปเอามีดก่อนนะคะมีดก็ได้
ค่ะตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะยาล็อตนี้ได้แค่14ร่องนะคะยาล็อตนี้ได้แค่14ร่องนะคะถึงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะนับไปอีกนะคะว่าเหลือกี่ร่องนะคะ1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 5 16 7 8 9 20 2 13 14 25 6 27 8 29 30อีก34ร่องนะคะอันนี้ก็จะสุดเขตของสร้อยเพชรนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะโอ้นี่นะคะก่อนที่จะบุกเบิกนะคะก็จะรกมากนะคะพอบุกเบิกไปแล้วก็จะเป็นเศษตอไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาไถยกร่องให้นะคะเหลือทั้งหมด34ร่องนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะโอ้ก็จะมีพันหญ้าครบนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปหาพันหญ้ากันก่อนนะคะถ้ามีพันหญ้าวันไหนเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกต่อนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องพังไซเพจ Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพังไซเพชรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ